สวัสดีครับวันนี้จะขอนำเสนอวัตถุพบที่อุทยานศรีเทพที่จารึกด้วยอักษรปัลวะโบราณวัตถุในคลังกลางพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติคือจารึกเมืองศรีเทพตามประวัติระบุว่าสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงพบที่เมืองโบราณศรีเทพเมื่อพุทธศักราช2449ตรงกับรศ125เมืองศรีเทพปัจจุบันอยู่ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์จารึกนี้ส่งมาเก็บรักษาที่คลังกลางพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเมื่อวันที่24กันยายนพุทธศักราช2550จารึกเมืองศรีเทพมีลักษณะเป็นเสากลมรูปคล้ายตะปูหัวเห็ดหรือคล้ายดอกบัวตูมทำจากหินทรายเนื้อละเอียดจารึกอักษรปัลวะภาษาสันสกฤตจำนวน1ด้านมี6บรรทัดพระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพความว่าศิลาจารึกพบที่เมืองศรีเทพครั้งนี้แปลกมากสันฐานคล้ายตะปูหัวเห็ดข้างปลายที่เสี้ยมแหลมเป็นแต่ถักโกลนสำหรับฝังดินขัดเกลี้ยงแต่ที่หัวเห็ดจารึกอักษรไว้ที่นั้นเป็นอักษรครึ่นชั้นก่อนหนังสือขอมแต่ตรงที่จารึกแตกชำรุดเสียมากได้เอาศิลานี้มาที่กรุงเทพหอวชิรยานให้อ่านดูเป็นภาษาสันสกฤตมีคำว่าขีลังซึ่งแปลว่าหลักจึงเข้าใจว่าศิลาแท่งนี้คือหลักเมืองศรีเทพแบบโบราณเขาทำเป็นรูปตะปูตอกไว้ลงในแผ่นดินประสงค์ว่าให้มั่นคงและต่อมานายเชเอมแก้วคล้ายมีการอ่านชำระใหม่เนื่องจากเนื้อหินด้านหนึ่งของจารึกแตกหายข้อความจารึกแต่ละบรรทัดจึงเหลืออยู่เฉพาะช่วงกลางเนื้อหาที่เหลือโดยสรุปกล่าวถึงการสรรเสริญบุคคลว่าเป็นผู้เปี่ยมด้วยความรู้และยังเป็นผู้มีธรรมซึ่งอาจเป็นพระราชาหรือเชื้อพระวงศ์ที่ปกครองเมืองศรีเทพในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่11ข้อมูลจากเพจจารึกในประเทศไทยศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนโพสต์เมื่อวันที่13กุมภาพันธ์2550เวลา 13:59-58 น.อัปเดตเมื่อวันที่21กันยายน2566เวลา 15:05-12 น.มีดังนี้ชื่อจารึกเมืองศรีเทพชื่อจารึกแบบอื่นๆศิลาจารึกศรีเทพพช1ศรีเทพ K499พช1 99273550อักษรที่มีในจารึกปัลวะศักราชพุทธศตวรรษที่12ภาษาสันสกฤตจำนวนด้าน1ด้านมี6บรรทัดวัตถุจารึกคือศิลาประเภทหินทรายเนื้อละเอียดสีเทาลักษณะวัตถุเสากลมรูปสันฐานคล้ายดอกบัวตูมขนาดวัตถุกว้าง36เซนติเมตรสูง128เซนติเมตรหนา56เซนติเมตรผมจะพิมพ์ข้อความเป็นอักษรปัลวะจากจารึกดังกล่าวพร้อมคำแปลจากนายเชเอมแก้วคล้ายที่อ่านไว้แล้วดังนี้ครับ1วิตตังธรรมมาโจกัตตาเยทรัพย์และธรรมเหล่าใดอันท่านกล่าวแล้ว2กานินะฤเสสัตสยกริตะธิดาของฤาษีนั้นไม่กระทำ3เวตัตยคีลังสะโจทไทยยำเขาเป็นผู้รู้ความรุ่งเรืองทั้งสิ้น4สัตสิทธิ์ขั้นสายยะจเวอันใดของผู้มีอันตนปกครองไว้แล้ว5หิตันฤปสิงเหนะกุรุวตาปุญญะอันเป็นใหญ่กว่าพระเจ้าแผ่นดินผู้มีประโยชน์กระทำอยู่บุญความดี6ปาละเวสุโรสัตยะทานวิโตผู้เป็นใหญ่ในปาละวะทั้งสองเป็นผู้ประกอบคำสัตย์และความกรุณาจารึกอักษรปาละวะจากอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ยังมีอีกหลายจารึกที่ผมจะนำมาเสนอในลำดับต่อไปวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในวันหน้าวันนี้สวัสดีครับ